ก็อยากจะมารีวิวการไปหานักจิตวิทยาครั้งแรกนะคะคือเราไปหาครั้งแรกตอนก็คือ1ปีก่อนเนาะแบบมันก็มันเหมือน anniversary พอดีคือตอนนั้นที่ไปหาจําได้ว่าเพราะเหมือนแบบเศร้ามากนะคะเราเป็นแบบไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกไงแล้วรู้สึกมันมีแบบหลายสิ่งหลายอย่างแบบเกิดขึ้นนะคะแบบทั้งเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องแบบเรื่องเงินอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเรารู้สึกเหมือนเราไม่สามารถจัดการอิโมชันนั้นได้แล้วแบบรู้สึกแบบตอนนั้นคือเศร้าแบบเศร้าแบบดิ่งมากนะคะแล้วก็คือเหมือนแบบมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวอ่ะคือแบบก็คุยกับเพื่อนคุยกับแบบพี่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วจริงๆก็เลยตัดสินใจไปนะคะซึ่งที่ทรายไปนะคะก็คือที่ศูนย์จิตศูนย์คลินิกจิตวิทยาสักอย่างนะคะของคณะจิตวิทยาที่จุฬานะคะที่อยู่ตรงแถวสยามนะคะก็เดินทางไม่ลำบากก็เหมือนแบบมันต้องโทรไปแต่ของทรายเหมือนใส่เมลไปมั้งเมลไปจองนะคะว่าแบบมีวันไหนบ้างว่างบ้างเวลาไหนนะคะซึ่งเขาจะเหมือนเท่าที่เข้าใจคือเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็เวลามันจะมีเวลาในราชการก็คือ9 โมงถึง5 โมงเย็นหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็จะมีแบบนอกเวลาราชการก็คือ5 โมงถึง1 ทุ่มอะไรอย่างนี้เนาะคือตอนนั้นก็ไปตอนแบบช่วงบ่ายนะคะก็คือพอไปถึงอ่ะเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกนะว่าคือประเมินสภาพจิตใจว่าโอเคช่วงนี้รู้สึกอะไรยังไงในเลเวลไหนแบบรู้สึกเศร้าแค่ไหนมีอาการเคยคิดอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งตอนที่กรอกฟอร์มอ่ะเราก็รู้สึกแบบก็ดิ่งอ่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบคือเราต้องเหมือนแบบพยายามทำความเข้าใจอารมณ์ของเราในตอนนั้นความรู้สึกในคีของเราแล้วมันก็คืออาจจะต้องนึกถึงแบบความรู้สึกที่มันไม่ดีด้วยเนาะเพราะว่าแบบเราก็ต้องแบบกรอกฟอร์มไปตามจริงนะคะเราก็จำได้ว่าเหมือนตอนกรอกก็ดิ่งอยู่แล้วก็แต่ก็โอเคสักพักก็คือรอเขาไปคุยกับนักจิตวิทยานะคะเหมือนเขาก็จะเหมือนแบบชวนเราคุยแหละเหมือนก็แบบเหมือนให้เราอยากเล่าสิ่งที่เหมือนเราอยากระบายนะคะส่วนมากก็คือเขาก็จะปล่อยให้เราพูดแล้วเขาก็อาจจะมีแบบถามแล้วก็แบบแสดงความเห็นบ้างเพื่อแบบให้โฟคือเหมือนแบบมันสนทนาลื่นไหลนะคะซายก็จำได้ว่าเหมือนแบบคุยไปได้สักพักค่ะร้องไห้แบบร้องไห้แบบเหมือนไม่ร้องไห้หนักขนาดนั้นมากแล้วก็ร้องไห้จนแบบพูดไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็มันก็แบบคุยกับเขาว่าแบบเหมือนสิ่งที่แบบรู้สึกอยู่ตอนนั้นแล้วก็คือคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะอะไรแล้วก็แบบคือแบบทำไมแบบรู้สึกว่ามันแบบไม่โอเคอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบตอนนั้นก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็คือมันค่อนข้างเป็นเรื่อง personal แหละแต่ซายรู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นที่ปลอดภัยเพราะว่าเราแบบมันอาจจะมีเรื่องที่เราคุยกับครอบครัวคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนไม่ได้แต่ว่าเราต้องการระบายให้ใครสักคนฟังอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็เป็นที่เหมือนแบบปลอดภัยในการแบบเล่าสิ่งที่เราคิดให้แบบสิ่งที่เรารู้สึกให้ใครสักคนฟังนะคะเรารู้ว่าข้อมูลตัวเนี้ยมันจะแบบไม่รั่วไหลไปไหนนะซึ่งตอนนั้นอะของทรายก็เหมือนแบบไม่ได้มีอาการที่เหมือนแบบต้องไปพบจิตแพทย์หรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือต้องกินยาเขาก็เลยเหมือนแบบว่าก็รู้สึกว่าไม่น่าหนักก็เลยเหมือนหมอก็เลยไม่ใช่นักจิตวิทยานะคะก็เลยบอกว่าแบบไม่ต้องมีครั้งต่อไปก็ได้นะพอรู้สึกเหมือนเราน่าจะโอเคแต่ตอนนั้นทรายก็ขอเขาว่าขอมีครั้งต่อไปได้ไหมเพราะว่าเราอะรู้สึกว่ายังไม่โอเคกลัวแบบยังไม่โอเคอะไรเงี้ยแต่พอแบบตอนนั้นครั้งต่อไปมาถึงนะคะก็แบบไม่ได้ไปเพราะว่าตอนนั้นไปเริ่มงานใหม่แล้วก็แบบยุ่งมากนะคะแล้วคือแบบก็ไม่ใช่ว่าเหมือนแบบคือไม่ได้เศร้าเท่าแต่ก่อนแล้วแต่ก็อาจจะมีช่วงเศร้าบ้างแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนแบบมันไม่ได้ดิ่งขนาดนั้นแล้วอาจจะแบบได้เล่าให้ใครฟังดีขึ้นแล้วสถานการณ์หลายๆอย่างก็ดีขึ้นนะคะตอนนั้นแล้วก็เหมือนที่อยากมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเพราะว่าเหมือนตอนเนี้ยก็คือกำลังจะไปเจอนักจิตวิทยาอีกครั้งนะคะในอีกแบบวัน2 วันนี้แล้วเราก็แบบเอ้ยมันแบบตลกตรงที่แบบมันแบบครบปีนึงพอดีนะคะก็เลยอยากเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะเราสึกว่าคือรอบเนี้ยสายอ่ะไม่ได้แบบเศร้าเท่าครั้งที่แล้วนะคือแบบไม่ได้แบบเศร้าแบบดิ่งแบบไม่รู้จะจัดการความรู้สึกไงนะแต่รู้สึกว่าอารมณ์ตัวเองแบบสวิงคือแบบเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้สึกอะไรเลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบคอมพลีเคทคือมันซับซ้อนมากเพราะว่าคือเหมือนแบบแต่ก่อนถ้าเศร้าที่เศร้าดีๆตอนนั้นอาจจะแบบเศร้าแบบ70-90อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าจากเต็มร้อยความรู้สึกเศร้าอาจจะอยู่ประมาณ40-50หรือแบบถ้าโกรธก็ไม่เกิดแบบ30-40หรือแบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยคือเหมือนตอนนี้รู้สึกมันเฉยเมยกับทุกอย่างด้วยแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนไม่รู้ปรุงหรือเปล่าเราก็คือเหมือนแบบเรารู้สึกแปลกๆที่เหมือนแบบอารมณ์เรามันแบบ
ไม่ว่าจะโกรธจะเสียใจมันเหมือนแบบมันไม่ไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าอารมณ์เราแบบสวิงมากเลยนะคือเมื่อกี้ก่อนหน้าเนี่ยก็คือนั่งร้องไห้เราสักพักก็แบบดูคลิปแล้วก็หัวเราะขำแล้วตอนนี้ก็เฉยๆแล้วก็นั่งดูคลิปแล้วก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็เลยตัดสินใจค่ะแต่รอบนี้ไปของเป็นคลินิกแบบเอกชนนะคะเดี๋ยวซึ่งจะมารีวิวให้ฟังค่าใช้จ่ายก็สูงกับจุฬานิดนึงนะคะซึ่งก็ทำการนัดหมายทางไลน์ไปก็เดี๋ยวไงก็จะมาติดตามผลแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ถ้าใครแบบกำลังแบบรู้สึกประสบปัญหาเนี่ยซายแนะนำจริงนะว่าลองไปดูอาจจะหาที่ใกล้ๆเราก็ได้แบบอาจจะดูว่าแบบมีที่ไหนที่เราไปคุยได้นะคะซึ่งความจริงไปหาจิตแพทย์ก็ได้นะเพื่อนซายหลายคนก็คือไปหาจิตแพทย์คือบางทีเราไม่ต้องรอให้การหนักก็ได้นะแบบรู้สึกว่าต้องเป็นโรคทางจิตหรือบางทีเราแค่อาจจะอยากปรึกษาใครสักคนอะไรเงี้ยซึ่งซายรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าบางอย่างเก็บไว้มันก็แบบมันไม่ดีต่อสุขภาพอะค่ะก็เดี๋ยวยังไงจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึง